คุณนะครับเสียงเปิดมือนะครับพี่น้องกินไบโอแลกทุกวันเลยโซมไม่กลัวหรอกกลัวคนดูเขาจะเบื่อเท่านั้นเองแหละเขาไม่เบื่อหรอกนี่นางรู้หรือเปล่าข้าพเจ้าอยู่ในปีดินนี้มาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสาสวยเหมือนกับแม่นางมาก่อนเลยเธอจะเคยเห็นฉันได้ไงเหรอจ๊ะเพราะว่าฉันเพิ่งจะเข้ามาอยู่ปีดินนี้ที่เพียงแค่2วันเองนะจ๊ะเคยกันนะเพื่อจะเข้ามาอยู่ในประเด็นนี้ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นเองเหรอใช่แล้วแสดงว่าม่านมานาเลนะมันคงจะน่าเที่ยวน่าอยู่ใช่หรือเปล่าเข้ามาอยู่ได้2วันแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเราพูดถูกหรือเปล่าที่ไหนกันล่ะตายแล้วนี่เธอรู้ไหมถ้าหากว่าฉันเป็นคนประเด็นนี้นะวันไหนที่ฉันจะลืมตาอ้าปากมามองดูโลกได้เพนดินนี้ทันทีเลยพูดแล้วก็มโหเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรไปล่ะแผ่นดินนี้น่ะมันไม่น่าเที่ยวไม่น่าอยู่ตรงไหนแผ่นดินมากนะเลมีแต่คนชอบมีแต่คนรักนะบอกเราได้หรือเปล่าทำไมจะต้องออกไปจากมากนะเลด้วยล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็เธอว่าไหมล่ะคนแผ่นดินนี้เขาเป็นคนแบบไหนก็ไม่รู้เวลานึกรักก็สายคนไปรับแต่พอเวลานึกเกลียดนึกโกรธขึ้นมาก็สายคนไม่ฆ่าเห็นชีวิตคนเป็นปากเป็นปลาถ้าว่าเป็นเธอถ้าจะรู้สึกยังไงล่ะฮะถ้าเจอคนแบบนี้ก็เปลี่ยนนะคนอะไรเวลารักก็สั่งให้คนไปรักใช่แต่พอเกลียดพอโกรธก็สั่งให้คนไปฆ่าอย่างนั้นเลยเหรอไม่มีเหตุผลเลย
นี่เราไม่รู้เลยนะว่าในมาดมาลเลยมันมีคนแบบนี้อยู่ด้วยไอ้นี่เนี่ยถ้ามันทำแบบนี้แสดงว่ามันต้องเป็นใหญ่เป็นโตได้แน่ไอ้คนแบบนี้เนี่ยจะเก็บมันไว้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้นิสัยใช้ไม่ได้เลวจริงๆเลยไอ้นี่เนี่ยฆ่ามันทิ้งอย่างเดียวเลยว่าแต่เธอจำชื่อมาได้หรือเปล่าว่ามันมีชื่อว่าอะไรมันเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่อหาว่าฉันรู้จักฉันจะรีบไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยไอ้คนเลวๆแบบนี้นี่อย่าเก็บมันไว้เชียวชื่อจำได้ไหมใช่นะเขาชื่อปีไปมาไปไปอันนี้แหละฉันจำไม่ได้อ่ะชื่ออะไรนะคนอะไรชื่อมาไปมามาหมุนเปล่าใช่ไหมคนอะไรชื่อเวียนหัวเชียวชื่ออะไรเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นค่อยๆนึกนะเดี๋ยวมันจะคอยช่วยนึกไปด้วยใช่นะมาช่วยฉันไปไปใช่นะเอ๊ะหรือว่าจะมังสุมาใช่นะคนประเภทนี้มีอยู่คนเดียวหรือเปล่านะลองถามดูมีอยู่บนโลกเดียวคนเดียวจริงใช่นะนี่เธอใช่มังสุมาหรือเปล่าหน้าตาดีแล้วก็มีเมตตาและที่สำคัญเลยถ้าหากว่าใครไม่ไปหมิ่นเกียรติหมิ่นศักดิ์ศรีพระองค์ท่านมังสุมาไม่เป็นคำที่พระองค์ท่านโกรธองค์กษัตริย์มังสุมาเนี่ยเขาจะไม่โมโหร้ายใจร้ายแล้วก็อย่างที่เธอกำลังเข้าใจอยู่นะนี่เธอกำลังเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ฉันว่าคนที่กำลังเข้าใจผิดอ่ะน่าจะเป็นเธอซะมากกว่านะเราเนี่ยเหรอเข้าใจผิดก็ใช่นะสิเธอจะมารู้จักมังสุมาดีกว่าฉันนี่ไงฉันนี่อะไรโดนหัวผมนั่นเองฉันไม่ได้ตั้งใจนี่จิ้มหลายรอบแล้วเธอเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยฉันไม่จิ้มก็ได้จิ้มแขนก็ได้ฉันโตนี่ฉันลืมฟังฉันก่อนฉันโมโหอยู่นะอ๋อฟังโมโหอยู่เนี่ยฟังอะไรอะไรนะเธอจะเอาฟันไปฉอหน้าหรือเปล่าเนี่ยฉันที่ฉันรู้จักอ่ะรู้จักมังสุมาฉันมาก่อนฉันรู้ดีว่านิสัยมันเป็นคนยังไงเขาอย่างเงี้ยก็มันไม่อยู่กับตัวเดี๋ยวตีนิ้วหักเลยนี่จะอย่ามาเถียงฉันเลยนะฉันรู้จักดีองค์กษัตริย์มังสุมาว่าเราท่านเป็นคนแบบไหนก็เพราะว่าฉันนี่แหละให้นามว่ามังสุมาไอ้มาเองเลยเชื่อหรือยังอึ้งไปเลยสิเราเป็นเพื่อนกันเหรอเนี่ยเราเป็นเพื่อนตอนไหนนะทำไมฉันไม่คุ้นหน้าเธอเลยเนี่ยเบลอซะมั้งมาว่ายังไงไหนลองคุยให้รู้เรื่องหน่อยสิถ้ามาแล้วกูไม่ไปตกใจแล้วสิฉันจะได้ไปแล้วมาสมาก็สงสัยร่วมความจริงอยู่ไม่ได้จะไปไหนแล้วกลับมาที่ก่อนยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนี่กลับมาที่ก่อนที่ลาวาล็อกเรียกตัวให้ช่วยนะเป็นไรบ้างล่ะฮะเจอไหมหรือเปล่าโอ้ยจ้าอะไรทำไม
ปู่ช่วยหลานด้วยนะจ๊ะพูดหลานเนี่ยวิ่งหนีไอ้ฉ่ำมาแล้วจ้ะโอ้ยแล้วว่าอย่างไรลูกอีเชื่อที่เราเป็นธรรมดาของผู้ชายเหมือนนี่คงเป็นเหมือนกันไปหมดเห็นผู้หญิงไม่ได้วิ่งไล่ยังวัวยังควายสร้างความโกรธให้กับสมฟังสุมาลงโทษประตูที่ตาตกหน้าว่าจะสามหังเจ้ารู้เงาหัวเจ้าหรือเปล่าว่าเจ้ากำลังคุยกับใครเรามังสุมาและสัตว์แห่งม่านมานาเลมังสุมาแห่งม่านมานาเลเป็นบุญตาของข้าพเจ้าที่ได้พบท่านได้ยินมานานได้ยินผู้คนเขาร่ำลือกันหนาหูองค์มังสุมาเปรียบเทพบุตรที่ลงมาจนติดยังโลกมนุษย์ให้ความสุขแก่ประชาราษฎรแต่พอได้พบตัวจริงนักเสียดายเสียดายน้ำลายที่เขาได้สรรเสริญยืนยอจจบคงอุปมาตัวเองผิดไปแล้วกันเป็นสิ่งที่เจ้าคิดเป็นสิ่งที่เจ้าได้ยินวันนั้นคือเสียละครั้งเงินละครั้งของที่เทพเทวดาเขาได้สรรให้ราชบุตรได้ลงมาจนติดมันไม่ใช่เพราะนั้นคืออะไรรู้มั้ยมันคือเสียงกลาที่เขาเคาะให้หมามาเกิดมึงไอ้เทียหมาเอ้ยอย่ามาพูดมังสุมาหลานเจ้าชีวิตพวกกูหลานสาวที่ราวันเข้ามาขวางแสดงว่าผู้ชายคนนี้มันคงจะสำคัญกับเจ้ามากสินะถึงเดินมาคว้าช้างดาบพวกเราไว้ก็ใช่นะสิก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็คือโตเป็นไทยไงล่ะคุณสมัติจะทำอะไรลงไปไม่มีใครก็มีเกียรติศักดิ์ศรีคุณเป็นทอแบบนี้พี่มังสุมังมึงมีเกียรติศักดิ์ศรีกูผมไม่ขอจะขอที่ให้เขาได้สองอย่างอย่างI'm not afraid.
าแต่คุณมาอยากถามคำมันลิตาที่ส่งว่าสั่งเสร็จกายสั่งหัวใจคังต้องหมดสภาพราบเรียบสอนรามมันเยียบเสียจงสัญญากับปู่เป็นคำสั่งลิ้นนครบ้านเราอย่าไปเป็นคู่กับมัน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 ดูวิญญาณของปู่มิตรปู่ป้าหลุดรอยออกจากไปไม่กลับกลับไม่เจอเพื่อนไม่มีหนีไม่พ้นทุกคนไม่ว่าคนดูหรือลิเกนะครับแต่ที่แน่ๆคืนนี้ลิเกเสร็จไปหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเขาบุกแต่ฉันไม่ได้คุยปู่ตายหน้าไอ้สองคนที่ตายยังดีกว่าสาธิตเท่านี้ยังเหมือนสมาเจ้าข้าพระบุตรมีทาตายไปแล้วทำไมเจ้ามีข้าเราอีกคนเลยล่ะที่รักเจ้าคือที่รักใช่ไหมตาตอนนี้เจ้ากำลังโกรธเจ้ากำลังเกลียดข้าเจ้าคงไม่มีอารมณ์ที่จะฟังคำพูดของข้าหรอกที่รักแต่ว่าเจ้าก็อยู่ในเหตุการณ์ที่รักเจ้าก็เห็นว่าการตายของพระปู่มีทางมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ได้ตั้งใจฆ่าพ่อปู่มิทามันไม่ใช่อุบัติเหตุทีรามันแต่ว่ามันคืออุบัติเหตุคุณสุมาเจ้าเคยฆ่าแต่ก่อนทีรามันเราไม่ได้ตั้งใจเราขอสาบแช่งเจ้าทีรามันอย่าพ่อปู่มิทาตายแบบไหนอย่าทีรามันขอให้เจ้าตายแบบไหนฟังข้าก่อนสิเราเกลียดเจ้าจะอย่าพูดแบบนี้ทีรามันข้าไม่ตั้งใจนะทีรามันที่เราวันจะมาเกิดก่อนที่เราวัน